ผมอยากจะขอแนะนําท่านว่าฟังเพื่อที่จะตอบสนองไม่ได้ฟังเพื่อที่จะตอบโต้ตลอดเวลาถ้าท่านอยากจะกอบกู้ l e a d เ r อร์ชอยากจะกอบกู้ภาวะผู้นําของรัฐบาลผมว่าถึงเวลาที่ท่านต้องปรับคอรมอได้แล้วครับถึงเวลาที่จะพูด right person on the right job นะครับคนที่เขาเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องนะครับเข้ามาทำงานได้ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเหมาะสมผ่านมากว่า7เดือนนะครับก็พอที่จะเห็นภาพว่าใครที่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะมีโรดแมปได้แล้วคือมันไม่ใช่สำคัญว่าทำอะไรนะครับมันไม่ได้สำคัญว่า what to do แล้วไงครับมันสำคัญว่า why when and how แล้วนะครับยังวิสัยทัศน์ที่ท่านพูดมาแปดทับท่านพูดอีกก็ถูกเลยครับตั้งแต่การท่องเที่ยวไปจนถึงการเงินอันนี้นี่พูดมาตั้ง2ี่สกว่าปีแล้วสมัยก่อนไม่ได้เรียกเป็นทับเรียกเป็นคลัสเตอร์จ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอาจารย์ผมเองเนี่แหละมาทำคลัสเตอร์ให้ท่านก็คลัสเตอร์พวกนี้ครับยี่สิบปีที่ผ่านมาไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่ามันพูดแค่ว่าจะทําอะไรมันไม่ได้บอกว่าจะทำอย่างไงมันไม่ได้บอกว่าจะทําเมื่อ,อไหร่พอนี้ถ้าถ้าแนะนําให้ท่านมีโรด ตนมากนี้ท่านจะทําอะไรปีนี้ท่านจะทําอะไรสมัยนี้ท่านจะทําอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คนที่เขาอยากจะเขา้าช่วยท่านเนี่ยมันเห็นภาพร่วมกันการขับเคลื่อนให้มันเกิดผลลัพธ์ได้จริงมันก็จะมีองค์คาพยพที่กลับมาช่วยท่านแต่ถ้าเกิดพูดลอยๆไปเรื่อยๆนะครับว่าอยากจะมีวิสัยทัศน์อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย มันก็ยากนะครับที่จะทําให้เปลี่ยนจากวัตเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะฮาวหรือสามารถที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงๆอะไรที่มันยิ่งไม่มีวาระอยู่แล้วไม่มีผลลัพธ์อยู่แล้วมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่อันสุดท้ายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับของคนที่เป็นผู้นําแล้วก็เป็นภาวะผู้นําที่มีความสําคัญในศตวรรษที่21เลยคือการฟังผมอยากจะขอแนะนําท่านว่าฟังเพื่อที่จะตอบสนอง ไม่ได้ฟังเพื่อที่จะตอบโต้ตลอดเวลาเพราะบางทีเสียงที่ท่านไม่อยากได้ยินที่สุดก็จะเป็นเสียงที่ประเสริฐที่สุดตามอย่างที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้